สถานกงสุลใหญ่ในฟูกุโอกะเตือนคนไทยค่ะว่าอย่าหลงเชื่อขบวนการค้ายาเสพติดฝากของเข้าไปในญี่ปุ่นนะคะเพราะผิดกฎหมายแล้วก็อ้างไม่ได้ด้วยว่าไม่รู้ว่าผิดกฎหมายเพราะจะฟังไม่ขึ้นในศาลค่ะโอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเนื่องจากว่าคนไทยเราช่วงนี้เราก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วเราเองเราก็เปิดประเทศเหมือนกันเราก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันหลังจากที่อั้นมานานนะคะไปญี่ปุ่นช่วงนี้แหละค่ะมีนาคมช่วงเดือนเมษายนเนี่ยโอ้โหแล้วก็ช่วงต้นพฤษภาคมเลยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหซากุระบานกันเต็มที่เลยนะคะก็เป็นที่ต้องตาต้องใจไม่ว่าจะคนจากมุมโลกไหนก็อยากจะมาชมซากุระที่ญี่ปุ่นกันทีนี้ทางกงสุลใหญ่ในฟุกุโอกะก็เตือนมาค่ะว่าถ้าหากว่ามีคนจะฝากของเพื่อเข้าไปในญี่ปุ่นและของสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นยาเสพติดซึ่งผิดกฎหมายแน่นอนเมื่อถูกจับแล้วขึ้นศาลแล้วเนี่ยจะมาอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ได้วันนี้โอป้าก็เลยหาเรื่องนี้มาเตือนกันนะคะเพราะว่าเราเองหลายคนทีเดียวที่เตรียมตัวไปญี่ปุ่นแล้วก็ชอบญี่ปุ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นนั้นเขาดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีมากทีเดียวเมืองก็ปลอดภัยนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าหากว่าเมืองไหนประเทศไหนในโลกบ้านเราเองก็เหมือนกันค่ะถ้าเราต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยไมตรีอำนวยความสะดวกนะคะบ้านเราได้เปรียบอยู่แล้วใครๆก็พุ่งตรงมุ่งมาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีที่เที่ยวเยอะมากทีเดียวถ้าหากว่าเราทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็แน่นอนค่ะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวแน่ๆแต่เรื่องนี้ที่นำมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณทั้งหลายที่เตรียมตัวไปญี่ปุ่นนะคะย้ำว่าอย่าหลงเชื่อขบวนการค้ายาเสพติดที่จะฝากของเข้าไปในญี่ปุ่นนะคะทางการญี่ปุ่นออกมาเตือนแล้วค่ะว่าข้ออ้างหรือว่าข้อแก้ตัวว่าไม่รู้ว่าผิดกฎหมายใช้ไม่ได้ค่ะวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ